เกือบจะไม่มีอะไรเหลือไว้พูดนะพูดกันมากแล้วอย่างนี้แล้วก็จะไม่เคยไม่ค่อยได้อ่านหรือไงไม่ค่อยได้ฟังหรือไม่ค่อยได้อ่านเรื่องเผลอแล้วก็ให้รู้จักละอายรู้จักกลัวถ้าไม่รู้จักละอายไม่รู้จักกลัวมันก็เผลอเรื่อยไปเรื่องนี้อธิบายตั้งหลายครั้งหลายหนจนไม่นึกถึงนะจนไม่ค่อยนึกถึง คือเทศหรือปาฐกถาหลายคราวเรื่องเดินตกล่องทำไมจึงจะเดินไม่ตกล่องเพราะมันกลัว ทำไมไม่ทำผ้านุ่งหลุดกลางถนนเลยก็เพราะมันละอายก็มีเท่านี้เดี๋ยวนี้เราไม่ละอายเผลอสติก็ไม่ละอายรู้อยู่ว่าเผลอสติก็ไม่ละอายไม่เคยละอายกลายเป็นคนไม่ละอายไป แล้วเรื่องนี้มันไม่ได้เจ็บปวดเป็นโลหิตไหลเหมือนเรื่องบาดเจ็บแผลก็เลยไม่กลัว มันให้ทุกคนนึกดูความจริงข้อนี้คือที่เราไม่รู้จักละอายแล้วก็ไม่รู้จักกลัวด้วย มีกิเลสขนาดยกหูชูหางรู้ร่าไปหมดก็ไม่รู้จักละอายในเรื่องกลัวนั้นยิ่งไม่รู้จักใหญ่เพราะมันไม่ได้เจ็บปวดอะไรบางทีมันจะสนุกสนานดีจะได้ซ้ำไปในการที่ได้ยกหูชูหางต่อหน้าบ้างรับหลังบ้างมันก็มีเท่านั้นแหละแล้วมันเนื่องกันไปข้างต้นหน่อยหนึ่งถึงว่าเราต้องพิจารณาอยู่เสมอว่ามันเป็นอันตรายมันน่ากลัวหรือเป็นอันตรายหรือว่าเลยไปอีกก็คือเราต้องศึกษาให้รู้ว่าเราจะทำสติอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรเมื่ออารมณ์มากระทบจะต้องหยุดชะงักไว้ก่อนที่จะคิดนึกตัดสินลงไปว่าจะทำอย่างไรเพื่อจะได้มีสติทันเรื่องนับ10ก่อนนี่ก็เคยพูดหลายคน หัดให้เป็นนิสัยว่าจะไม่ทำอะไรพลวดพลาดออกไปไม่ทำอะไรออกพรวดพราดออกไปโดยไม่ทำความรู้สึกสติเสียก่อนเมื่อนับถึง10เสียก่อนจึงค่อยตัดสินใจค่อยคิดค่อยนึกค่อยโกรธหรือค่อยจะด่าเขาก็ได้ควรจะนึกถึง10นับถึง10เสียก่อน แล้วมันก็หัดได้โดยวิธีของกรรมฐานนั่นเองที่จริงไอ้เรื่องกำหนดลมหายใจหรือยกยางเท้าหรือว่ายุบหนอพองหนอก็ทำถ้าทำถูกวิธีมันก็ช่วยในเรื่องนี้ได้มาก กลัวว่าจะไม่ทำกันในแบบนี้เช่นเราจะหายใจออกนี่ต้องรู้สติมีสติรู้ก่อนเราจะหายใจออกมีสติซะก่อนหายใจเข้ามีสติอยู่หายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้านะปาลีอานาปานสติไม่ใช่ว่าหายใจไปตามสบายกำหนดไปตามสบายแล้วมันจะต้องรู้ว่าเราจะหายใจออก
เราจะหายใจเข้า นี่มันเป็นบทเรียนที่ว่าก่อนแต่จะทำอะไรจะเคลื่อนไหวอะไรไปมันต้องรู้ตัวก่อนว่าจะทำอะไรเช่นเราจะออกประตู เราต้องรู้ตัวก่อนว่าเราจะออกประตูแล้วว่าเราจะไปก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะไป เราจะใส่กุญแจประตูก็รู้ว่าจะใส่กุญแจประตูต้องรู้ก่อนทำเสมอแล้วมันจะมีนิสัยนึกได้ก่อนทำเสมอแล้วมันก็จะไม่ลืมใส่กุญแจประตู เพราะมันหัดจนเคยชินเป็นนิสัยว่าจะต้องรู้สึกตัวก่อนทำเสมอทั้งเขาหัดกระทั่งทุกครั้งที่หายใจเข้าออกทุกครั้งที่ย่างเท้าก้าวเดินนี่มันก็เป็นนิสัยอย่างยิ่ง จะรู้สึกในสิ่งที่จะทำนั่นเสียก่อนแล้วจึงกระทำลงไป ว่ามันหัดได้ไปเสียทุกอย่างแล้วก็หัดจากเรื่องในชีวิตประจำวันเช่นกินชั้นอาหารนี่มันก็มีหลายระยะนับตั้งแต่จะหยิบขึ้นมาจะใส่เข้าปากจะเคี้ยวจะให้แหลกจะกลืนลงไปนี่ถ้าสติมันหัดนึกนำหน้าก่อนเสมอนี่ก็ไม่มีทางพลาด หรือเราจะอ่านหนังสือเราให้ตาไปก่อนปากที่อ่านเสมอตาดูหนังสือนำหน้าไปก่อนปากว่าไอ้ตัวหลังๆที่ถัดไปหลายๆตัว มันก็มีผลอย่างเดียวกัน ทีนี้มันเห็นเป็นของเล็กน้อยไปเสียไม่ค่อยจะฝึกกันให้เต็มที่ ลืมใส่กุญแจประตูก็เห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ละอายเอากุญแจเก็บอยู่ข้างในงับประตูงับกุญแจข้างนอกติดแล้วกุญแจอยู่ข้างในนี่ ก็ไม่รู้สึกละอายคนหน้าด้านเหล่านี้ไม่เห็นว่านี่เป็นเรื่องสำคัญไม่รู้สึกว่านี่เป็นการเสียเกียรติอย่างยิ่งของสมณะผู้ฝึกฝนสติเขาถือว่าลูกกุญแจไม่กี่สตางค์ลูกกุญแจของกูกูจะตัดจะทำของใครจะทำไมกูเนี่ยไปคิดในรูปนี้คนหน้าด้าน ถ้ามีความละอายมันต้องละอายจนถึงกับว่าไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไหว้ไหนในการที่สมณะลืมกุญแจไว้ข้างในงับประตูข้างนอกก็ ถือว่ากุญแจไม่กี่สตางค์เนี่ยไม่มีในตำราไม่มีในบัญชีกรรมฐานแต่นี่มันคือตัวกรรมฐานให้ตัวสติมันต้องมีสติก่อนทำอะไรเสมอแล้วทำไม่พลาดมันทำแก้วแตกใบหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าแก้วแตกใบหนึ่งไม่กี่สตางค์มันเป็นความฉิบหายของความเป็นสมณะที่ไม่มีสติสัมปชัญญะมีราคามากมายแล้วก็ไม่ละอายและไม่กลัวเพราะมันทุกเรื่องไปที่มันขาดสติแล้วมันก็ต้องละอายและกลัวแม้แต่เรื่องเดินสะดุดนี่มันก็ต้องละอายและกลัวเพราะมันขาดสติสัมปชัญญะนี่เรื่องข้างนอกที่ถือกันมาเล็กๆน้อยๆก็ไม่มีใครละอายไม่มีใครกลัว ที่เรื่องทางจิตใจที่ปล่อยให้จิตใจมันเลวไปในอย่างลักษณะใดส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ละอายไม่กลัวนั้นมันก็ยิ่งร้ายไปใหญ่มีความโกรธบ้างมีความอิจฉาริษยาบ้างมีทิฏฐิมานะบ้างคิดไปในทางต่อต้านด้วยพยาบาทบ้างอะไรบ้างมันยิ่งใหญ่โตไปมากยิ่งเป็นเรื่องเสียหายมาก
็ไม่รู้สึกทันท่วงทีว่ารู้สึกแล้วกลับนึกสนุกสนานอร่อยดีในทางความรู้สึกของผู้นั้นการที่ได้เย่อหยิ่งจองหองยกหูชูหางนี่มันอร่อยดีสำหรับคนชนิดนั้นผมพูดว่าเฉพาะคนชนิดนั้นถ้ามันจึงตั้งปีปีกี่ปีสิบปีมันก็ไม่ละไอ้กิเลสเป็นเครื่องยกหูชูหางนั้นได้เพราะไม่มีความละอายเพราะไม่มีความกลัวนี่มันยิ่งกว่าแก้ผ้ากลางถนนน่าละอายยิ่งกว่าไม่แก้ผ้ากลางถนนสำหรับพระที่การให้กิเลสชนิดหยาบๆอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันน่ากลัวยิ่งกว่าการตกล่องหน้าแข้งถลอกตกล่องหน้าแข้งถลอกไม่เท่าไรแต่ว่าการปล่อยให้กิเลสมันเกิดขึ้นถึงขนาดยกหูชูหางอย่างนี้มันเสียหมดมันยิ่งกว่าหน้าแข้งถลอกแล้วมันน่าอายที่สุดไม่มีอะไรที่จะน่าละอายเท่านั่นไปคิดกันเตรียมใหม่ให้มันรู้สึกว่ามันน่ากลัวขนาดนี้มันน่าละอายขนาดนี้จึงจะค่อยยังชั่วขึ้นมา มันสำเร็จอยู่ที่ความละอายและความกลัวเป็นพื้นฐานคือหิริและโอตตัปปะนั่นแหละถ้ามันไม่มีแล้วมันก็ไม่มีความเป็นผู้มีศีลมีสติอะไรได้เลยทีนี้มักจะถือกันเสียว่าธรรมะสองข้อนี้มันกอขอปอกาสำหรับคนแรกเรียนแรกบวชอยู่หน้าต้นของนวโกวาทไม่สนใจและในนวโกวาทก็ไม่ได้เขียนไว้ถึงขนาดนี้ด้วยพอดีครับเพียงแต่ว่าความละอายความกลัวไม่รู้ว่าจะใช้กันยังไงในนวโกวาทเขาพาดหัวว่ายังไงธรรมะหมดนี่ธรรมะเป็นอะไรก็ยังนึกไม่ได้นะเพราะไม่สนใจแล้วมองข้ามไปหมดว่ามันเป็นของกายาปากครอบที่ไกลออกไปเขาว่าเป็นเทวธรรมธรรมะที่ทำให้เป็นเทวดาเนี่ยความละอายและความกลัวนี่เรียกว่าเทวธรรมอิริอุตตัปปะสัมปันนะสุขธรรมะสมาหิตาสันโตสัพพสาโลเกเทวธรรมาติอุจเรมาพูดถึงพร้อมอิริอุตตัปปะนี่คือผู้มีเทวธรรมที่ไปฝึกกันในข้อนี้มันจะช่วยได้รู้จักละอายรู้จักกลัวโดยไม่ต้องมีใครเห็นนี่เป็นเรื่องของธรรมะต้องละอายแก่ตัวเองต้องกลัวอยู่กับตนเองโดยไม่ต้องใครรู้ใครเห็น ก็ไปใช้แก่ธรรมะทุกเรื่องทุกข้อไปเลยตั้งแต่ต้นจนเป็นพระอรหันต์พอเผลอสติขาดสติทำไปได้ขาดสติเมื่อไรก็ต้องละอายจนไม่รู้เอาหน้าไปไว้ที่ไหนต้องกลัวจนสะดุ้งคองขนแล้วมันก็ง่ายๆตามธรรมดาตามกฎธรรมชาติเหมือนที่เราระวังเราเดินไม่ตกล่องเราไม่ไปทำอะไรน่าละอายกลางถนนหนทาง ก็กลัวเพราะละอาย
มันก็มีศีลมีสมาธิมีสติมีอะไรได้โดยง่าย มันก็เป็นเรื่องเดียวกันกับคำว่าความประมาทความประมาทก็คือไม่ละอายและไม่กลัวนี่ความไม่ประมาทมันก็มีสติอยู่เสมอเพราะมันละอายและกลัวมันก็มีสติอยู่เสมอข้อนี้มันไม่ใช่ว่ากลัวจนทำอะไรไม่ถูกหรือละอายจนไม่กล้าทำอะไรเพราะว่าเรื่องนี้เรารู้ดีอยู่แล้วว่าต้องทำยังไงต้องทำและทำยังไงมันรู้ดีอยู่แล้วมันก็ต้องกลัวในการที่จะทำพลาดหรือไม่ทำในที่ควรจะทำมันเป็นธรรมะประเภทที่ต้องคิดบัญชีอยู่ทุกวันค่ำลงจะสิ้นวันลงนี่จะต้องคิดบัญชีว่าวันนี้มันไม่กลัวหรือไม่ละอายกี่ครั้งกี่หนคือจิตใจมันน้อมไปในทางที่ไม่ควรจะน้อมไปแล้วก็ต้องเรียกว่าเสียหายแล้วไม่ละอายและไม่กลัวแล้วไม่ต้องถึงกระทำลงไปให้ปรากฏออกมาแก่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือว่ากระทำลงไปแก่ผู้ใดผู้หนึ่งอย่างนั้นมันมากไปเพียงแต่คิดไปในทางอกุศลก็พอแล้วก็ต้องละอายอย่างยิ่งต้องกลัวอย่างยิ่งถ้ามันเป็นอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ออกมาข้างนอกเลยทั้งการที่กระทบกระทั่งกันเบียดเบียนกันค้อนควักกันอะไรมันก็ไม่มีว่าอะไรคุณตะเวนหิริโอตปาพาดหัวว่าอะไรนอกประวัติถามคุณทวินถามคุณทวินลืมไปหมดแล้วทำเป็นโลกกบาลใช่ไหมมันโลกกปาละโลกกปาละมันคุ้มครองจริงๆไอ้โลกนี่ก็คือคนคือคนคือสัตว์แล้วก็คือใจแล้วก็คือวัวตัวนั้นนะวัวตัวที่กำลังเขียนอยู่มันจะคุ้มครองนี่มันก็อยากเป็นวัวผมคิดจะพูดเรื่องวัวทำไมวันนี้เพราะว่ากำลังเขียนวัวอยู่แล้วก็ให้ดูกันหลายคนเรื่องวัววัวภาพบัวจับบัวนี่อธิบายกันผิดผิดถูกถูกวัวนั่นมันคืออะไรแล้วใครจะเป็นคนจับวัวถ้าคุณตอบไม่ได้ก็ทำให้มีสติสัมปชัญญะไม่ได้แล้วใครจะเป็นคนมีสติสัมปชัญญะแล้วใครจะเป็นคนทำให้มันมีสติสัมปชัญญะใครจะเป็นคนมีและใครจะเป็นคนทำให้มันมีหรือว่าอะไรมันเป็นวัวแล้วใครมันจะฝึกวัวเที่ยวตามหาวัว ใครนึกได้ว่ายังไงลองว่าสิบุญธรรมว่าไงฝึกจิตเหมือนกันอันเดียวกันหรือเปล่าแล้วจะฝึกกันได้ยังไงต้องอธิบายข้อนี้ได้ด้วยเมื่อมีเพียงอันเดียวแล้วมันจะฝึกกันได้ยังไงไปคิดให้แตกให้มันกระจ่างให้มันชัดเจนแล้วก็ดูเรื่องวัวไอ้ตอบมันถูกแล้วต้องอธิบายไม่ได้จนอุปมานี่มันมีว่ามันไปตามวัวใช่ไหมมันมีวัวที่หายไปแล้วมันไปตามวัวจับได้เอามาทรมานฝึกแล้วใช้ประโยช
เพื่อขึ้นเป่าปี่มีความสุขอยู่บนหลังวัวแล้ววัวก็หายไปเดี๋ยวคนก็หายไปโผล่มาใหม่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ตามปกติไม่มีวัวไม่มีคนคู่นั้นอีกแล้วเหลือแต่คนที่ตะพายลูกน้ำเต้าไปเที่ยวแจกความว่างลูกน้ำเต้ามันก็ความว่างหรือแสงแต่แสงสว่างเริ่มขึ้นมาจากว่าวัวหายตามวัวเห็นก้นจับตัวตีกันใหญ่แล้วก็จูงจมูกมาขี่ได้มาถึงบ้านวัวหาย พักเดียวคนหายเหลือแต่ว่างก็ผลิออกมาใหม่คือว่าปรากฏออกมาใหม่ในลักษณะที่เป็นธรรมชาติเดิมสังสารวัฏที่ไม่มีความหมายคือความเปลี่ยนแปลงอยู่ตามธรรมชาติไม่มีความหมายอะไรนกคนนั้นออกมาใหม่ไม่ใช่เป็นเด็กละทีนี้ไม่ใช่เด็กฝึกวัวละไม่ใช่เด็กขี่วัวเป็นตาแก่ท้องโยสะพายลูกน้ำเต้า สองตะเกียงและบางคนทีบางทีเขียนเป็นสองตะเกียงบางทีเขียนเป็นลูกน้ำเต้าเจ้าแจกไอ้ลูกที่กำลังจะเขียนนี่มีคนหาปลามีคนตกเบ็ดได้ปลาคือเขาทำให้พวกนายพรานเบ็ดคนฆ่าเนื้อคนดังนี้กลายเป็นคนที่ได้รับแสงสว่างมีความว่างตามไปด้วย เดี๋ยวนี้คุณอยู่ในระยะไหนอ่ะเที่ยวหาวัวหรือเปล่ากำลังเที่ยวหาวัวหรือว่าเห็นรอยวัวหรือว่าเห็นก้นวัวหรือว่าจับวัวหรือว่าฝึกวัวมันเรื่องจิตบ้าไปเองที่แท้ไม่มีคนไม่มีวัวอะไรที่ไหนมันมีแต่ความเข้าใจผิดความเข้าใจถูกแล้วเมื่อด้วยดีความเข้าใจผิดความเข้าใจถูกนี่มันก็อันเดียวกันเมื่อมันยังไม่เข้าใจถูกมันก็เข้าใจผิดเรื่องนี้มันดีมากและดีเกินไปเรื่องจับวัวนี่ยังมีคนเข้าใจน้อยมากอธิบายได้หลายระดับต่ำๆก็ได้ระดับสูงสูงเขาโผล่ขึ้นมาเขาอธิบายว่ามันไม่ได้หายไปไหนแต่มันไม่เห็นจึงรู้สึกเหมือนกับหายไอ้วัวนี่เขาหมายถึงจิตธรรมชาติเดิมคือโพธิจิตเขาเรียกว่าโพธิจิตไอ้วัวนี่หมายถึงโพธิจิตไม่ใช่หมายถึงกิเลสจิตดวงนี้ดวงเดียวนี่ก็คุณบุญธรรมว่ามันจิตก็คือจิตนี่มันจิตเดียวนี่ เขาเรียกว่าโพธิจิตแต่ยังไม่ตรัสรู้คือจิตที่จะตรัสรู้เรียกว่าโพธิจิตนั่นคือวัวต้องไปจับไอ้จิตดิบเนี่ยจิตดิบจิตโพธิจิตที่ยังดิบเนี่ยมาเบ่งเอามาบ่มให้มันสุกมันจึงจะเป็นโพธิจิตที่สว่างหรือบานออกไปเบิกบานออกไปทีนี้ว่าเอาจิตไหนมาฝึกจิตนี่มันก็มีปัญหาอย่างนี้ก็
ขาจึงว่าไม่ได้มีวัวที่หายไปไหนแต่จิตนี่มันไปบ้ายกหูชูหางเป็นวัวเสียเองนี่ใช่ไหม จิตนี่มันเป็นบ้ามันยกหูชูหางมีทิฏฐิมานะเป็นกูเป็นของกูเสียเองตัว จิตดวงหนึ่งนี่มันจะเป็นอะไรก็ได้มันธรรมชาติเดิมแท้ของมันจึงไม่ปรากฏเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันปรากฏแต่เรื่องของกิเลสเรื่องที่มันใช่เกิดกิเลสเป็นตัวกูของกูเป็นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเข้ามาปะทะอยู่เรื่อยมันจึงไม่เห็นธรรมชาติเดิมแท้เมื่อไม่เห็นมันก็คิดว่าหายไปแล้วหายไปแล้วไม่มีแล้วต้องเที่ยวตามแล้วฟังดูดีเขาว่าวัวไม่ได้หายไปไหนแต่เนื่องจากจิตโง่ไปติดอยู่กับกิเลสจึงไม่เห็นวัวคือไม่เห็นสภาพที่มันจะบริสุทธิ์หลุดพ้นรวมไม่เกาะเกี่ยวอยู่โดยปกติไม่มีกิเลสอยู่โดยปกตินี่มันไม่มองเห็นคือไม่ปรากฏอย่างนี้ได้เพราะว่ามันไปอยู่ฝ่ายกิเลสเรื่อยๆไปมันจึงรู้สึกว่ายังขาดอยู่ไอ้เรื่องดีไอ้เรื่องที่ควรจะได้ยังขาดอยู่เพราะนั้นต้องเที่ยวตามเที่ยวตามหาเมื่อเที่ยวหาวัวจนพบรอยวัวเมื่อจิตมันไปหลงติดในอะไรเสียไม่มีความสงบมันจึงไม่รู้สึกว่ามีความสงบมันจึงรู้สึกว่าจะต้องค้นหาความสงบเรื่องก็ยืดยาวมากออกไปเหมือนที่พวงโพพูดว่ามันอยู่แล้วที่หน้าผากแต่ไม่มีใครเห็นอย่างนี้ คลำก็ไม่ได้คลำเพราะมันไม่มองเห็นมันจึงไม่ได้คลำ เรื่องไม่มีเรื่องไม่มากก็เลยเป็นเรื่องมากและมีมากมีมากมีมากปฏิบัติกันจนตายก็ไม่หมดนี่มันเป็นวิธีลัดอยู่มากแล้วเขาเยาะเย้ยอยู่ในตัวไอ้คนโง่โง่ยกหูชูหางเป็นวัวเสียเองมันก็ไม่เห็นเห็นวัวว่าอยู่ที่ไหนเพราะมันเป็นวัวเสียเองกิเลสที่เป็นเหตุให้มียกหูชูหางอะไรมันเป็นทำนั่นให้มันเป็นวัวเสียเองเป็นตัวเองเป็นวัวเสียเองเลยไม่รู้ว่าวัวอยู่ที่ไหนไม่รู้จะฝึกอะไรที่ไหนไม่รู้จะไปจับอะไรที่ไหนมาฝึกเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ เพราะมันเป็นวัวซะเองก็หาวัวไม่พบใจวัวเป็นผู้หาวัวมันก็เลยไม่พบวันหนึ่งคืนหนึ่งที่มีแต่การยกหูชูหางนะมันเป็นวัวซะเองมันจึงหาวัวไม่พบไม่รู้ว่าเอาจิตไหนมาฝึกให้มันเป็นจิตที่ดีขึ้นมาแต่โดยเนื้อแท้วัวเขาหมายถึงจิตที่จะตรัสรู้ข้างหน้ามันก็ปรากฏอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่ไปทำให้เลอะจนเป็นอะไรเสียเองไม่เห็นเป็นในสิ่งที่มีดีอยู่แล้วไปหลงในกิเลสเรื่อยไป สภาพเดิมแท้ของมันไม่ปรากฏเมื่อได้รับการสั่งสอนศึกษาอบรมถูกต้องแล้วก็ตัวก็เป็นคนมีหิริโอตตัปปะมีความซื่อสัตย์สุจริตซื่อตรงต่อธรรมะต่อตัวเองมันจึงจะเริ่มเห็นรอยวัวที่เขาเขียนภาพที่สองเริ่มเห็นรอยวัวนะมันคือมันเริ่มรู้สึกว่าไอ้จิตนี้คือจิตเดียวนี้มันฝึกได้มันจะฝึกได้ก็เริ่มเห็นว่าบัวเริ่มเห็นบัว
เห็นรอยวัวเห็นท้ายก้นวัวเพราะมันเริ่มละจากไอ้กิเลสที่เคยไปบ้าบ้าบอบอที่เป็นวัวเสียเองละมาจากนั้นมาเริ่มเห็นไอ้จิตที่ว่ายังจะต้องฝึกจึงเห็นร่องรอย ทีนี้เขาถือว่านะไอ้ถ้าตามหลักของพวกนี้มันถือไอ้โพธิจิตนี่ไม่ใช่ว่ามันรู้ว่ามันเรียบร้อยมันราบคาบมันสงบมาแล้วมันก็มีพยศเหมือนกันเพราะมันไม่ได้รับการฝึกที่ถูกต้องนะเขาเป็นจิตเดียวด้วยเขาไม่ได้จิตไหนนะไอ้จิตที่บ้าที่สุดมันก็จิตนั้นไอ้จิตที่มันไม่บ้าที่มันจะรู้ขึ้นมาทีหลังมันก็จิตนั้นมันแล้วแต่ว่าอะไรเข้าไปผสมมันเข้าไปผสมลงไปคือเจตสิกเราเรียกกันอย่างภาษาพิธรรมว่าเจตสิกพวกไหนมันจะเข้าไปผสมลงไปมันก็คือการกระทำของไอ้กลุ่มนั้นทำไปในทางที่ให้เจตสิกพวกไหนเกิดขึ้นมาผสม มันจึงเป็นวัวในหลายลักษณะเปรียบเหมือนกับวัวที่ยังเป็นเถื่อนไม่ยอมไอ้โพธิจิตนั่นนะมันยังไม่ยอมเมื่อเราไปจับวัวเถื่อนมาตัวหนึ่งมันก็วัวตัวนั้นนะซึ่งมันมีอุปนิสัยที่มันจะเป็นวัวที่ดีได้นะวัวตัวนั้นแต่แล้วถ้าจับมาใหม่ๆมันยอมที่ไหนอ่ะมันจะควิดคนจับจะให้ตายหรือว่ามันทำทุกอย่างที่มันจะทำได้คือวัวตัวนั้นก็เหมือนรับการฝึกดีมันก็กลายเป็นวัวที่เชื่องใช้ประโยชน์ได้มันก็วัวตัวนั้นนี่ลักษณะอาการของไอ้สิ่งที่เรียกว่าโพธิจิตจิตที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยเมื่อมันไม่มีการฝึกที่ถูกต้องมันก็เป็นเหมือนกับไอ้วัวเถื่อนมันจึงต้องฝึกที่เขาพูดว่าไม่มีวัวหายไปไหนก็หมายถึงสภาพเดิมของมันก่อนแต่ที่จะถูกกิเลสครอบงำปรุงแต่งไอ้ที่ว่าไอ้ตัวหนังสือจีนที่ว่าทีแรกไม่มีอะไรนั่นน่ะตัวนั้นน่ะสำคัญมากคือมันก็ว่างอยู่ตามธรรมชาติแล้วพอเกิดมามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีไอ้กายผิวหนังอะไรที่มันจะรับอารมณ์จะเจริญงอกงามขึ้นมันก็รับอารมณ์เข้าไปอารมณ์นี้ก็เข้าไปทำให้บ้าต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านั้นรักบ้างไม่รักบ้างเนี่ยยินดีบ้างยินร้ายบ้าง ที่แท้มันก็เท่ากันมันบ้าเท่ากันยินดีก็ตามยินร้ายก็ตามนั ่นมันจึงมีอะไรขึ้นมาทั้งที่ทีแรกมันไม่มีอะไรทีแรกมันไม่มีอะไรทีแรกมันก็ไม่มีวัวแต่มันเกิดเป็นวัวขึ้นมาเพราะว่ามันมาพบกันเข้ากับไอ้สิ่งแวดล้อมนี่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันก็เลยเป็นวัวแบบที่มันดื้อดึงวัวที่มีพยศร้ายแล้วพอมันมึนเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากขึ้นในทางที่จะรู้สึกว่าตัวกูของกูมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดมันก็ยกหูชูหางเป็นวัวชนิดนี้ไปเจ้าภูชูหางไว้วิ่งราวๆอยู่เหมือนกับวัวตัวดำทีแรก กว่ามันจะได้รับความเฉลียวฉลาดจากประสบการณ์หรือว่าจากคำสั่งสอนหรือจากอะไรก็ตามมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปไอ้ผู้จับวัวมันก็คือส่วนหนึ่งซึ่งมาแวดล้อมจิตให้เปลี่ยนไปในทางที่ตรงกันข้ามคือเจตสิกธรรมพวกฝ่ายกุศลหรือฝ่ายอะไร
ที่มันค่อยมีโอกาสเกิดขึ้นค่อยมีโอกาสเกิดขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมที่ดีมีครูบาอาจารย์มีหนังสือหนังหามีความเข็ดหลาบความจำรู้จักเข็ดหลาบอะไรเงี้ยเกิดเป็นแยกออกมาอีกประเภทหนึ่งเหมือนกับเด็กผู้จะฝึกวัวไอ้สิ่งที่มีอยู่แท้ๆก็คือจิตนั่นจิตดวงซึ่งเป็นโพธิจิตที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่ๆแต่มันกำลังเปรียวเถื่อนเพราะว่ามันไปผสมกันเข้ากับไปพวกที่เข้ามาแวดล้อมไปในทางอกุศลและเจตสิกคือฝ่ายกิเลสฝ่ายที่เราเรียกว่ากิเลส ทีนี้คำว่าโพธิคำว่าโพธิเนี่ยเรามันเข้าใจกันอีกอย่างหนึ่งมีรู้ไว้บ้างฝ่ายพระเถรวาทเราเนี่ยแยกกิเลสออกจากโพธิตรงกันข้าม ทางฝ่ายมหายานเขาพูดลงไปว่ากิเลสกับโพธินั่นคือสิ่งเดียวกันถ้าคุณฟังไม่ถูกคุณก็ดูอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ไอ้โพธิจิตไอ้วัวตัวนั้นนะโพธิจิต มันรู้มันต้องรู้ไปตามสิ่งแวดล้อมตามเหตุปัจจัยที่แวดล้อมถ้ามันรู้อย่างนี้ก็เรียกกิเลสถ้ามันรู้อย่างนี้ก็เรียกโพธิ ที่จริงเป็นความรู้เสมอกัน สำหรับวัวไม่มีความหมายว่าเป็นกิเลสหรือเป็นโพธิแต่สำหรับคนมีความหมายเพราะมันรักฝ่ายโพธิมันเกลียดฝ่ายกิเลสถ้าฝ่ายกิเลสมันทำให้เดือดร้อนมันขบกัดเอาฝ่ายโพธิมันทำให้ดีให้สบาย แต่ถ้าสำหรับธรรมชาติแท้ๆแล้วมันมีความหมายเท่ากันกิเลสก็ตามโพธิก็ตามนั่นคือความที่ยังไม่ได้ยึดถือยังไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นพอเราเกิดความยึดมั่นถือมั่นเราก็เลือกเอาฝ่ายดีฝ่ายโพธิฝ่ายบุญฝ่ายกุศลฝ่ายนี้ฝ่ายนิพพานนะว่างั้นแล้วก็เกลียดกันในฝ่ายกิเลสฝ่ายสังสารวัฏออกไปเลยเป็นคนละอย่างตรงกันข้ามนี่เป็นทางที่เกิดความรู้สึกมีจิตมีวัวมีวัวมีผู้ฝึกวัว เป็นความโง่หลงอีกชั้นหนึ่งจึงมีวัวมีผู้ฝึกวัวทำให้มีปัญหามีหน้าที่มีอะไรมากขึ้นมาทันทีถ้ามันอย่าไปถูกกันเข้ากิเลสอย่าไปต้องการอะไรมันก็อันเดิมมันอันที่ว่างอยู่ตามเดิมพูดอย่างนั้นมันพูดว่าไม่มีวัวไม่ได้หายไปไหนวัวไม่ได้หายไปไหน เมื่อจิตอันนั้นมันไปหมกอยู่กับเจตสิกฝ่ายกิเลสมันก็รู้สึกว่าไม่มีวัววัวหายไปแล้ว จะต้องไปตามตัวจับเอามาฝึก แต่ถ้ามันไม่หมกกับกิเลสว่าเขามายึดมันอะไรไอ้จิตนั่นก็มันเป็นจิตที่ไม่มีความทุกข์อะไรไม่มีปัญหาอะไรเผลอมาอยู่ฝ่ายกิเลสนิดเดียวไอ้ฝ่ายนั้นเกิดหายไปมีปัญหาที่ต้องตามมาฝึก เรื่องก็มากที่พูดเดิมมันว่างอยู่แล้วอยู่ตามธรรมชาติแล้วไม่ต้องทำอะไรฟังกันไม่ค่อยถูกรูปมาเหมือนกับเพชรมีอยู่ที่หน้าผากแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนถ้าถือแนวอย่างนี้เรื่องสติสัมปชัญญะมันก็มีได้แรงมีได้มากหรือมีได้ง่ายตรงที่ระวังระวังเรื่องอย่าไปหมกมุ่นกับไอ้ฝ่ายที่เรียกว่ากิเลสมันวัวมันก็มีอยู่เรื่อยมันก็เจริญอยู่เรื่อย
ไม่ได้หายไปไม่ได้ต้องตามตัวมาไม่ได้เอามาไม่ต้องฝึกให้ลำบากยากเย็นแต่แล้วมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าพอเกิดมามันก็เริ่มมีไอ้ความฝักฝ่ายไปทางฝ่ายกิเลสเรื่อยเอียงไปเรื่อยไอ้โพธิจิตมันก็ไม่แสดงอาการในทางของโพธิจิตมากลายเป็นกิเลสเสียไอ้สิ่งที่น่าปรารถนาที่ต้องการคือโพธิจิตนั้นก็ไม่ปรากฏทำให้ต้องศึกษาค้นหาค้นคว้าปัญหาโดยศึกษาไต่ถามศึกษาเล่าเรียนจนพบว่าจิตยังไงที่จะเป็นที่พึ่งได้เลยทีเดียวมันไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องอะไรแต่มาทำให้มีเรื่องให้มีปัญหาขึ้นมาตัวเองแล้วก็ทำไกลไปลิบไกลออกไปลิบลับเลยลับจนกว่าที่จะกลับมาได้โดยยากพอเกิดมาก็มีแต่กิเลสอันนี้ตั้งแต่3ขวบ4ขวบมาจนวัดนี้เรื่อยมามันไปไกลลิบยกหูชูหางวิ่งโร่ไปไกลลิบเลยก็จะตามตัวพบเหมือนกับวัวตัวนั้นข้ามโคดเขาไปไม่รู้กี่ลูกกี่โคดความกี่โคดเขาที่คำอธิบายของภาพวัวนั่นไปไกลข้ามภูเขาไปหลายภูเขาหลายเทือกเขาเนี่ยกว่าเราจะโตมีอายุเท่านี้30 40ปีนี่มันไปไกลลิบขนาดนี้การที่จะฝึกมันก็ยากมากขึ้นเป็นธรรมดาหมายความว่าการที่จิตจะฝักฝ่ายไปในทางของฝ่ายโพธิแท้มันก็ยากไปฝ่ายกิเลสด้วยคือความรู้นั่นแหละมันเอียงไปฝ่ายโพธิ์ด้วยจะเรียกว่าฝ่ายขวาหรือฝ่ายซ้ายก็ตามใจความรู้นั่นถ้ามันเอียงไปทางนี้มันก็เป็นกิเลสเอียงไปทางนี้ก็เป็นโพธิ แล้วแต่อะไรมาแวดล้อมมันนี่ต้องจะต้องถือว่าในความมีประสบการณ์มากทำให้เกิดเห็นร่องรอยวัวเกิดมีผู้ฝึกขึ้นมา คือว่าเราสามารถจับตัวโพธิจิตดึงมาฝ่ายนี้อย่าปล่อยให้มันล่องลอยไปตามชอบใจของมันไปทางฝ่ายโน้น โพธิจิตที่กำลังเปรี้ยวเถื่อนเหมือนวัวเถื่อนนั้นแล้วก็ดึงมาฝ่ายนี้ มันไม่มีโอกาสไปฝ่ายโน้น ผลสุดท้ายก็คือความละอายความกลัวและประสบการณ์ต่างๆของจิตนั้นดึงจิตนั้นเอียงมาทางนี้เพราะสิ่งที่เรียกว่าปัญหาความรู้หรือโพธินั้นมันเป็นเจตสิกไม่ใช่เป็นจิตคือเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับจิตเป็นพวกเจตสิกเป็นทรัพย์สมบัติเป็นสมบัติของจิต ส่วนจิตนั้นมันมีหน้าที่รู้จะมันถ้ามันมีทรัพย์สมบัติมีสมบัติประเภทให้รู้ทรัพย์สมบัติที่ทำให้รู้ประเภทไหนมันก็รู้ประเภทนั้นถ้าทรัพย์สมบัติถ้าสมบัติประเภทอกุศลมันก็รู้ไปฝ่ายกุศลฝ่ายกุศลมันก็รู้มาฝ่ายกุศล มันจิตตัวนั้นแต่ก็จิตตัวนั้นจะเป็นจิตที่ตรัสรู้ทั้งเขาจึงเรียกมันว่าโพธิจิตอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าเมื่อมันยังอยู่ในป่าเป็นวัวเปลี่ยวมันก็ตัวนั้นนะไปคล้องคอมามันก็ตัวนั้นเคี่ยนตีมันก็ตัวนั้นฝึกมันก็ตัวนั้นฝึกแล้วมันก็ตัวนั้น เพราะนั้นมันมีการจับวัวหรือวัวอยู่ชั่วระยะหนึ่งคือที่แล้วคือระยะที่
มันยังไม่เบิกบานเป็นการตรัสรู้ผู้ฝึกก็คือฝ่ายกุศลไอ้ที่ถูกฝึกก็คือฝ่ายอกุศลจิตคือใจกลางคือจิตคือตัวจิต คือตัวอะไรตัวที่จะเป็นมีตัวเดียวพอฝ่ายอกุศลเจตสิกครอบงำก็เป็นวัวเปลี่ยววัวเถื่อนพอฝ่ายกุศลเจตสิกครอบงำก็เป็นผู้ฝึกขึ้นมา เป็นเด็กที่ผู้ฝึกขึ้นมาเขาเรียกว่าเด็กนะคนนั้นเรียกว่าเด็กนะหมายความว่าคนโง่เหมือนกันเลยถึงจะรู้จักฝึกวัวฝึกอะไรก็ยังเป็นเด็กยังเป็นเด็กที่ยังโง่อยู่ถึงมันจะฝึกวัวสำเร็จมันก็ยังคือเด็กโง่อยู่ถ้ามันยกหูชูหางในทางว่ากูฝึกสำเร็จหรือว่ากูสบายหรือว่ากูมีความสุขแล้วนะ มันจะเป็นผู้ใหญ่ก็แต่ว่ามันหายไป ในฉากที่วัวหายไปแล้วเด็กก็หายไปอีกแล้วก็ว่างเป็นวงกลมคือมันหมดโง่กันทีจึงจะเหลืออยู่แต่ธรรมชาติสุทธิธรรมาปวัตตันติธรรมชาติล้วนๆหมุนเวียนไปอะไรก็เป็นอย่างนั้นอะไรก็เป็นอย่างนั้นอะไรก็เป็นอย่างนั้นไม่มีนึกคิดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาที่นี่ออกมาเป็นคนแก่พุงโยมาคำว่าเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติที่ดีมีแสงสว่างนะ หอบของเบอร์เรอร์เที่ยวแจกประชาชนในนั่นมันคือเป็นละล้างจากการ ตัดสรู้แล้วมันยังทำประโยชน์ผู้อื่นได้ ทำพรานเบ็ดให้รู้อันนี้ได้ทำคนฆ่าวัวขายให้ฆ่าหมูขายให้รู้ได้อะไร ในที่สุดนั่นก็ คงจะเพราะว่ามันชำนาญเพราะตัวเองก็เป็นวัวเคยเป็นวัวเถื่อนมาแล้ว ก็ปราบได้ที่มันคงจะช่วยปราบให้คนอื่นได้เคยแนะนำก็ได้ตัวเองเคยเลวถึงที่สุดมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนดีได้กระทั่งคนเนื้อดีขึ้นไปอีกที่มันก็รู้จักเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอะไรดีสามารถช่วยคนให้อยู่เนื้อชั่วเนื้อดีได้เดี๋ยวนี้ยังมากกับไอ้ในวัวที่บ้าดียกหูชูหางเรื่อร่าอยู่มันก็ช่วยใครไม่ได้ช่วยเด็กอมมือก็ไม่ได้แต่ว่าจะช่วยคนโตๆด้วยกัน ถ้าเปรียบจิตด้วยการฝึกบัวแบบนี้คุณจะเอาสติสัมปชัญญะไปไหว้ที่ตรงไหนก็ ต้องไหว้ที่ฝ่ายผู้ฝึกคือกุศลและเจตสิกที่มีชื่อว่าหิริโอตตัปปะสติสัมปชัญญะปัญญาเนี่ยกุศลและเจตสิกพวกนี้ที่นี่ว่ายังฝ่ายเราเถรวาทเราไม่พูดอุปมาฝึกบัวอย่างนั้นอย่างพวกเซนเราก็พูดกันแต่เรื่องมีสติสัมปชัญญะระวังอย่าให้เกิดกิเลสเกิดอกุศลก็มีเท่านี้ปัญหาก็มีเท่านี้ตอนนั้นเขาเก่งสมมติเป็นเรื่องมีพล็อตเรื่องยืดยาวโง่ขนาดคิดว่าวัวหายทั้งที่วัวก็ไม่ได้หายก็ เที่ยวตามพบวัวมาฝึกมาใช้ประโยชน์กระทั่งวัวหมดไปคนหมดไปมันหมดความอยากเป็นกูอยากมีของกู หมดความเป็นตัวกูหมดความเป็นของกู มีของกูเนี่ยมันจึงว่างคนที่ว่างแล้วนี่ก็คือคนที่เหมาะสมที่จะสอนคนอื่น
พวกคนที่เขาคิดอุปมาเป็นเรื่องบัวขึ้นมานี่ครับชัดเขารู้ธรรมะลึกก็รู้ธรรมะลึก รู้ธรรมะสุญญตาลึกคือมันไม่มีบัวที่แท้มันไม่มีบัวความโง่ทำให้นึกว่ามีบัวขึ้นมาเราหายไปซะด้วย เราไปตามตัวมาเราไม่นึกถึงเรื่องวัวเรื่องฝึกวัวนึกถึงว่าฝึกจิตตามธรรมดาระวังให้มีแต่ฝ่ายกุศลและเจตสิกคือฝ่ายดีฝ่ายกุศลนั่นไปก่อนเช่นหีริและโอตตัปปะที่กำลังพูดเมื่อกี้ให้มีแต่ความรู้สึกมีสติสัมปชัญญะถ้าพลาดไปให้มีหีริคือความละอายมีโอตตัปปะคือความกลัวเพียงเท่านี้มันพอแล้วนะปล่อยไปเถอะวัวมันขาวเองซึ่งในภาพนั้นเขาก็มีอย่างนั้นวัวมันค่อยขาวไปเองค่อยขาวไปเองค่อยขาวไปเองเราผูกไว้ให้ดีเขี้ยนไว้ให้ดีตีรักควบคุมไว้ให้ดีมันขาวของมันเองเหมือนกับว่าเรามีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอแล้ววัวมันขาวเองถ้ามันพลาดไปก็มีหีริและอุตตัปปะอยู่นั่นคือเขี้ยนมันเขี้ยนมัน ผูกมันเรียกอีกทีหนึ่งก็เรียกว่าการเป็นอยู่ชอบที่พระพุทธเจ้าท่านว่าถ้าภิกษุเหล่านี้จะเป็นอยู่โดยชอบซ้ายโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์มันคืออาการที่ปล่อยให้มันไปตามเรื่องแต่ว่าคุมควบคุมว่าอย่างถูกต้องแล้วโลกนี้ก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์คือมาทำไมวัวขาวจะต้องมีขึ้นมา แล้วขาวจนหายไปเลย นั้นเราจงมีชีวิตอยู่ประจำวันด้วยสติสัมปชัญญะอย่างเดียวนี่ถ้าสติสัมปชัญญะมันพลาดพลั้งไปก็มีหีริและอุตตัปปะเป็นเครื่องช่วยแก้ไขกลับคืนมาหรือว่าให้รักษาไว้อยู่ได้นี่ถ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่ได้มันก็หมดปัญหาแล้วมันเหมือนกับทําไว้ถูกแล้วทําไว้ดีแล้วปล่อยให้มันให้การเวลามันทํางานของมันพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้น อยู่โดยชอบซ้ายเรื่อยไป กิเลสไม่ได้โอกาสที่จะกินอาหารที่จะเจริญงอกงามมันก็น้อยลงไป ไอ้ขาวมันก็เกิดขึ้นมาเป็นความดำของวัวมันน้อยลงไปความขาวมันก็เกิดขึ้นมาถึงเวลามันก็ขาวทั้งตัว มันอยู่ให้ดีอยู่ให้ดีอยู่ให้ดีแต่ที่จริงไม่ถูกผมพ่อผมชอบอย่างพวกเถรมหายานพวกอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอย่าทำอะไรอยู่นิ่งๆ นั่นแหละถูกเพราะถ้าอยู่นิ่งได้แม้ว่ามันมีสติสัมปชัญญะเต็มที่อย่าไปรักดีอย่าไปอยากดีอย่าไปเกลียดชั่วอย่าอะไรเข้าอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆ เดี๋ยวนี้เราอยากจะมีสติสัมปชัญญะเพราะอยากดีมั้งอยากเป็นพระอรหันต์มั้งนั่นมันยิ่งบ้าใหญ่เลยมันก็ยิ่งดำดำออกไปดำออกไปทางหนึ่งเพราะว่าไม่ได้อยู่อย่างถูกต้องโดยชอบเพราะความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็ต้องอยากเป็นพระอรหันต์เหมือนชนีตัวนั้นเลยชนีตัวข้างประตูเลวนั่นเลยไอ้ความเป็นพระอรหันต์ชนิดนั่นมันคือเงาน้ำเงาประจันในน้ำไม่ใช่ของจริง สติสัมปชัญญะนั่นคือการเป็นอยู่โดยชอบ
มีสติสัมปชัญญะอยู่เถิดก็เรียกว่าเป็นอยู่โดยชอบเป็นอยู่โดยชอบเท่านั้นโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ฉันต้องหัดในส่วนนี้ถ้า สติสัมปชัญญะจะเสียไปก็ต่อเมื่อประสบอารมณ์กระทบอารมณ์ถ้าไม่มีกระทบอารมณ์มันไม่เสียไปหรอกถ้าไม่กระทบอารมณ์เราจะโอกาสไหนฝึกมันก็ยินดีที่จะกระทบกับอารมณ์แล้วก็ฝึกสติสัมปชัญญะคือการต่อสู้มันก็เคี่ยนวัวกันใหญ่เลยผูกกับต้นไม้ด้วยแล้วเคี่ยนด้วยยันหนีไปไหนได้ที่จะคอยหลบหนีอารมณ์ไปเสียหลีกเลี่ยงไปเสียไปหาความอย่างอื่นเสียมันก็ไม่ถูกมันไม่มีโอกาสที่จะใช้สติสัมปชัญญะเลย ไม่มีโอกาสที่จะใช้สติสัมปชัญญะหรือมีสติสัมปชัญญะ ทางการที่ได้รับการกระทบกระเทือนทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่ผมว่าดี สำหรับจะได้เป็นโอกาสเป็นบทเรียนไปในตัวเพื่อนอย่าเสียใจที่เมื่อมีใครเขาแกล้งหรือว่าเขาด่าเขาแกล้งเขาทำให้เกิดอาการขุ่นมัวขึ้นมานั่นแหละเขามาให้บทเรียนที่เกี่ยวกับสติสัมปชัญญะนะด้วยแล้วเป็นการสอบไล่ด้วยการอะไรเสร็จเป็นตัวเป็นอุปกรณ์การมีสติสัมปชัญญะกลางวันเราก็เชิญกับอารมณ์ภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็กับบุคคลนี่กับบุคคลกับการงานกับสิ่งแวดล้อมสู้กันไปเลยเพื่อสอบดูเรื่องสติสัมปชัญญะพอกลางคืนเราก็คิดบัญชีดูทำวิปัสสนาก็ค่อยทำในส่วนนี้ ดูความเหลวแหลกของวัวของคนของในวันหนึ่งประจำวันหนึ่งอย่าไปเสียเวลาคุยเรื่องอื่นให้มันยืดเยื้อให้มันพุ่งเพ้อบ้าน้ำลาย เมื่อมีโอกาสที่จะสงบสงัดว่างานกลางคืนนี่ก็สอดส่องดูคิดบัญชีดูเกี่ยวกับความได้หรือเสียบวกหรือลบของสติสัมปชัญญะก็คือคิดดูว่าคะแนนมันไปฝ่ายวัวหรือคะแนนมันมาฝ่ายคนฝ่ายเด็กที่ฝึกวัว ในวันหนึ่งแพ้กี่ครั้งชนะกี่ครั้ง ถ้าปกติอยู่ได้ถือว่าชนะพอเผลอไปถือว่าแพ้ระดับยืนพื้นนั่นคือชนะคือว่าเฉยอยู่ได้สู้ได้นั่นไอ้เรื่องแพ้มันมีเป็นคราวๆเล็กๆน้อยๆเป็นระยะยืนรงอยู่ในความชนะคือมีสติสัมปชัญญะอย่างนี้แล้วก็ผู้เป็นอยู่ชอบไม่มีถอยหลังแต่ถ้ามันเลวเกินไปมันกลับไปอยู่ในฝ่ายยืนรงอยู่ในฝ่ายแพ้คือยกหูชูหางเสียไม่มีเวลาลดลงเลยนี่มันไม่ไหวแล้วหรือว่ายืนรงอยู่ในการยกหูชูหางลดเพียงนิดหน่อยไม่กี่ครั้งนี่มันตรงกันข้ามมันต้องระวังไอ้ยกหูชูหางถ้าไม่ใช้คำนี้มันหน้าด้านมันเป็นคนหน้าด้านไม่มีหิริโอตตัปปะจริงใช้คำว่ายกหูชูหางเหมือนกับวัวเมื่อมันวิ่งถูกไหมวัวเมื่อมันวิ่งอ่ะมันยกหัวมันยกหางวิ่งมันวิ่งยกหูชูหางก็หมายความว่าจิตเอียงไปฝ่ายซ้ายฝ่ายอกุศลเป็นฝ่ายเลวฝ่ายต่ำ
ถ้ามันมีอันนี้มันก็อยู่สภาพเดิมยังมันฝ่ายขวาฝ่ายสูงฝ่ายดี ที่ถูกควรจะเรียกว่าฝ่ายเดิมของมัน ที่เป็นไปในทางดีแล้วก็ถือว่าเป็นโพธิจิตต้องเป็นโพธิถ้างั้นไม่ใช่จิต จิตต้องมีลักษณะเป็นโพธิเพียงแต่ว่าช้าหรือเร็วนะทุกคนต้องเป็นพระอรหันต์เพียงแต่ช้าหรือเร็วนะใครมีอันนี้มากเกินไปก็เป็นแบบบัวไปก่อนนานๆเป็นมากๆนานๆ วัวเถื่อนวัววัวที่ไม่ได้ฝึกเราจะแย่เพราะอ่านมากเพราะคิดมากเพราะว่าไปขยายเรื่องให้เคืองในทางไม่จำเป็นผมรู้ว่าจะมาอวดดีผมรู้เพราะว่าบุรุษไปรษณีย์มาส่งอะไรผ่านผมนี่ผมรู้มันเอาหนังสืออะไรมาอ่านกันอะไรมันมากน้อยเท่าไรมันมีเรื่องทำไมเนิ่นช้าคือมันอยากดีอยากดีอยากหาเครื่องมือมายกหูชูหางเลยหนังสือหนังหาที่สั่งมาอ่านกันไม่จำเป็นเลยมาทำให้เวลาเสียไปมากกว่าที่ควรเขาเรียกว่าเหตุที่ทำให้เนิ่นช้าเป็นปปัญจะทำ บางคนก็ยกหูชูหางเพียงแต่สักว่าแม่เมไปสนีของกูมามากกว่าของใครเว้ยตอนนี้ก็มี เราได้รับไปวัตถุไปสนีมากกว่าคนอื่นรู้รามาอย่างโน้นอย่างนี้มาเลยหนังสือหนังหาก็มากทีแรกก็ไม่ได้อ่านแล้วแล้วถึงอ่านมันก็มีแต่เรื่องยุ่งออกไปเรื่องขยายให้มันเคืองเกินกว่าจากจำเป็นอย่างนั้นนะแต่ก็เพื่ออวดเบ่งทับคนอื่นว่ามีหนังสือมากมีตำรามากรู้อะไรมากนี่ยกหูชูหางให้โด่งขึ้นไปอีกให้ยาวไปอีกฉันขอแนะนำว่าให้ตัดทอนลงให้พอดีให้ที่จำเป็นแก่การที่จะเป็นบัวที่สีขาวขาวก็ไปขาวก็ไปขาวก็ไปงั้นมันจะดำออกไปดำออกไปจนไม่รู้จะดำยังไงมันดำอยู่เต็มที่ทำยังไงจะดำอีกจะดำเข้มครับ ถึงผมเองก็ต่อสู้เรื่องนี้เพราะหนังสือเนี่ยมันมีมาเรื่อยจนไม่รู้จะอ่านยังไงจะเพราะไฟเสียก็ได้ยังไม่นึกว่าไม่สมควรมันก็ไม่ได้อ่านละแล้วมันก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ดีกว่าเรื่องนี้ถ้าไปมัวอ่านหนังสือเหล่านั้นอยู่มันก็ยิ่งไม่ได้ทำอะไรยิ่งไม่มีประโยชน์อะไร มันไว้อ่านเล่นเหมือนกับเรื่องอดิเรกเมื่อกันเราไปเที่ยวดูอะไรเล่นมีอย่างนั้นเองอ้าวสมมติว่าเราหยิบหนังสือเช็คตัวเปียมาอ่านมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีความหมายอะไรนอกจากชะเง้อมองหน้าต่างทางนี้มันมีอะไรบ้างนะที่มันแปลกๆที่ว่าเขาทำกันแปลกๆแล้วไม่มีประโยชน์อะไรกันหยิบหนังสือของคนอื่นนักปราชญ์คนอื่นอ่านอื่นก็เหมือนกันอีกปาโตโซเครติสอะไรก็ตามมันไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่านี้มันกลายเป็นเหมือนกับว่าเราไม่รู้จะทำอะไรเดินเล่นเดินดูของเล่น เรียกว่าจำเป็นแล้วก็ไม่จำเป็นเลยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่อดไม่ได้เหมือนกับว่าเราไม่มีธุระอะไรไม่ต้องการอะไรเราก็ยังไปเที่ยวเดินเล่นริมสระบ้างอะไรบ้างมันดูอะไรเล่นนั่นนะมันมีอะไรที่สระมีอะไรที่ต้องการก็ไปเดินดูเล่นนะ เพื่อความสบายใจ
เป็นเรื่องความเพลิดเพลินมีไปเห็นขี้ม้าอ้าวมันก็ได้ความรู้เรื่องมีขี้ม้า มันก็มีเท่านั้นเองมันไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นในการที่จะจำเป็นแก่การตรัสรู้ไปเห็นดอกไม้อ่ะมันก็ไอ้ดอกไม้ถ้าว่ามันเป็นเรื่องที่จะช่วยให้เราวินิจฉัยหรือตัดสินผิดถูกสอบไล่ได้ก็ดีแต่มันใช่ไหมล่ะเพราะแต่ละเรื่องมันเป็นในฝ่ายที่เรียกว่าฝ่ายวัวไปทั้งหมดยิ่งในหนังสือหนังหาสมัยใหม่นี่ยิ่งเร็วที่สุดเลยจนเกิดจะพูดได้มันยุติเพียงแค่คนที่ตายไปแล้วนะไอ้พวกฝรั่งเรามีหนังสือชุดใหญ่ชุดมันสิ้นสุดลงแก่คนที่นักปราชญ์ในเยอรมันในฝรั่งเศสเมื่อสัก100ปีมาเนี่ยสิ้นสุดลงเพียงแค่นั้นแต่หลังจากนั้นวันนี้มันไม่มีอะไรเลยไม่มีใครที่จะมีสาระอะไรขึ้นมาที่เกี่ยวกับสติปัญญาที่จะทำโพธิจิตให้วิวัฒนาไปในทางเป็นโพธิมันไม่มีเราเฉพาะปัจจุบันนี้มันเรื่องบ้าทางวัตถุพูดกันแต่เรื่องการเมืองเรื่องทหารเรื่องอะไรที่ใจเป็นความก้าวหน้าทางวัตถุไม่มีเรื่องทางสติปัญญาทางนามธรรมเลยนั่นแต่ถือว่า100ปีมานี่มันเป็นเรื่องโลกในยุควัตถุในประเทศไทยเราเสียอีกเรายังมีไอ้เรื่องอย่างนี้นะในหมู่วัดวาอารามหมู่พระหมู่คณะสงฆ์ยังมีพุทธศาสนายังเป็นพุทธศาสนาอยู่ที่ฝ่ายพวกฝรั่งนั้นไม่มีคริสเตียนก็ไม่มีความหมายอะไรเป็นเปลือกเป็นพิธีไม่มีเนื้อแท้ของการตัดตัวกูของกูเหมือนกับความหมายของไม้กางเขนเลยเป็นลูกน้องเป็นลูกสมุนของบ้านของโลกของวัตถุไปหมดเราเลยไม่รู้จะหวังอะไรจากพวกฝรั่งนอกจากจะพวกเธอฝรั่งอยากให้เขาเห็นว่ามันโก้ดีมีฝรั่งหรือตามก้นฝรั่งใช้เวลาให้มีค่าให้มากอย่าไปเสียเวลากับเรื่องรวนเรลังเลรวนเรงมง่ายไปตามเดิมมีทิฏฐิมานะจะรักษาหูสาหางให้สูงโร่อยู่ตามเดิมเป็นพวกศีลัพพตปรามาสความเข้าใจผิดกลับกันเสียหมดนั่นมันจึงละไม่ได้แม้แต่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสบางเวลาก็ลังเลแม้กระทั่งลังเลว่าจะอยู่หรือจะศึกนี่ก็ลังเลว่าจะเอาแนวนี้หรือเอาแนวอื่นก็ลังเล อย่างนี้มันก็วิจิกิจฉามากเกินไปศีลัพพตปรามาสก็คือหัวดื้อกูเคยทำมาอย่างไรกูเคยมีทิฏฐิความคิดอย่างไรก็จะสงวนไว้เรื่อยไปไอ้เรื่องสักกายะนั่นก็คล้ายๆกันนะผมไม่เชื่ออัตถกถาที่มีอธิบายเรื่องสักกายะละความยึดมั่นในขันธ์ในมันสูงเกินไปถ้าละอย่างนั้นเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เป็นโสดาบันกินละอย่างในอัตถกถาเขียนแล้วอัตถกถานั่นแหละมันบ้าที่ว่าไอ้ละเพื่อเป็นพระก็ละอย่างนี้ละเพื่อเป็นโสดาบันก็ละอย่างนี้ใครจะเชื่อลงละความเห็นขันโดยความเป็นขันในขันในเรามีขันในขันมีเราอะไรนี่ห้าอย่างนั่นแหละละเหมือนกันหมดมันไม่ถูกมันมากเกินไปมันละอย่างนั้นมันเป็นพระอรหันต์
คอยมันละแต่เพียงว่ามีตัวกูเนี่ยตัวกูบ้าบ้าบอบอเนี่ยละให้ได้จะเป็นสกายทิฏฐิละสกายทิฏฐิ คือเราเดินไปตามแนวตามหลักที่ว่าบุตุชนสัตว์ประเภทบุตุชนดีไปตามลำดับอย่างบุตุชนมันไปสูงสุดแค่พรหมเคยได้ยินเคยอ่านแล้วใช่ไหมสัตว์นรกเดรัจฉานเลวมากอบายต่ำนรกเดรัจฉานเปรตนรกชั้นสูงขึ้นมาถึงมนุษย์หลังจากมนุษย์ก็ต้องเป็นเทวดาหลังจากเทวดาสูงขึ้นอีกก็ต้องเป็นพรหมนะเพราะพรหมมันคือจุดสูงสุดในสัตว์บุตุชนไม่ใช่พระเจ้าที่สุดสัตว์สูงสุดของบุตุชนคือพรหมนั่นนะคือผู้ที่มีหูหางยาวที่สุดมีตัวกูของกูมากที่สุดความรู้สึกอันนั้นเขาเรียกว่าสักกายะท่านในบาลีพระพุทธภาษิตมีอยู่ชัดว่าพอได้ยินว่าจะต้องทำลายสักกายะพวกพรหมก็เป็นลมได้เข้ามาเป็นลมเลยคือหน้ามือเป็นลมเลยเพราะมันจะสูญเสียตัวกูพวกพรหมไม่ยินดีที่ฟังคำว่าละเสียซึ่งสักกายะทำลายเสียซึ่งสักกายะท่านสักกายะสะก็แปลว่าของตนอยู่แล้วสะหรือสักกะนี่แปลว่าของกูอยู่แล้วกายะก็แปลว่ากายหรือหมู่นี่ก็กายของกูนี่นี่ทิฏฐิกับทิฏฐิทิฏฐิว่ากายของกูนี่คือตัวกูนี่มันก็คือตัวกูชนิดที่ยกหูชูหางกันอยู่ในหมู่ผู้ดีคือสูงสุดก็คือพรหมนั่นรวมความแล้วมันก็คือความรู้สึกว่ากูเป็นกูอย่างสูงอย่างเด่นอย่างอันนี้ละไปเสียเป็นอันแรกเป็นอันแรกจากความเร็วที่สุดต้องละอันนี้เป็นอันแรกจึงจะย่างเข้ามาในขอบเขตของไอ้ที่ดีที่สูงท่านคุณก็ดูเอาเองก็แล้วกันอนุสัย10สัญโยชน์10มันก็เรียงสักกายะไว้เป็นนัมเบอร์1สักกายทิฏฐิละเสียวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสกามราคะปฏิฆะรูปราคะอรูปราคะนี่มันสูงไปตามลำดับมันละยากตามลำดับมานะอุทจาวิชาท่านจงมุ่งมั่นไปในทางเจตละไอตัวกูของกูชนิดยกหูชูหางจะกรงทางจะกรงทางของไอการของพุทธศาสนาของไอธรรมะของอริยมรรคมันถูกและตรงกันหมดใช้ได้เหมือนกันหมดกิเลสเริ่มมีเมื่อเรารู้จักดีจักชั่วรู้จักว่าอะไรดีอะไรชั่วก่อนนั้นมันไม่รู้จักเกลียดอะไรไม่รู้จักรักอะไรมันไม่อาจจะเลือกเหมือนสุนัขอย่างนี้มันยังอยู่ในระดับเหมือนกับไอ้ที่ไม่รู้จักเลือกมีไม่มีดีไม่มีชั่วมันไม่มีปัญหาหรือมันไม่มีบาปเพราะมันไม่มีเรื่องดีเรื่องชั่วมันก็ไม่มีทุกข์ไอ้มนุษย์มันต่างออกมาต่างขึ้นไปตรงขึ้นไปที่รู้จักดีรู้จักชั่วมันปัญหามันก็มีเกี่ยวกับความดีความชั่วเป็นของมนุษย์แล้วมันก็ต้องมีความทุกข์เพราะปัญหาเนี่ยคือมันจะเอาดีแล้วมันจะหลีกชั่ว มีปัญหาเรื่องความชั่วพร้อมกับที่มีปัญหาเรื่องความดีแล้วมันพอไปหลงความดีมันก็กลายเป็นความชั่วที่สูงขึ้นไปพอเราไปหลงไหลในความดีมันก็กลายเป็นไอ้ความชั่วรูปใหม่ที่สูงขึ้นไปอย่างนี้เสมอไปก็คือยกหูชูหางแบบที่ประณีตละเอียดสุขุมลึกซึ้งสูงหรูหราสวยงามมากขึ้นไปจึงมีปัญหายากมากยาวมากลึกซึ้งมากเราจึงเมื่อดูกันแล้วเราก็เสียเปรียบสุนัขในแง่ที่เราเต็มไปด้วยปัญหาไอ้พวกนี้ไม่มีปัญหานอนหลับสบายเลยแต่ถ้าเราแก้ปัญหาของเราได้สำเร็จเราก็ดีกว่าสุนัข
หลายร้อยเท่าหลายพันเท่าอันเราต้องถือว่าไอ้โพธิจิตของสุนัขนี่อยู่ในระดับดิบเลยไม่ผลิหน่อออกจากเมล็ดเลยยังเป็นเมล็ดอยู่เลยเมล็ดข้าวเปลือกหรือมันก็ตามแต่ที่มันยังไม่เคยโผล่หน่อเลยเป็นโพธิจิตในระดับอย่างนี้ไอ้ส่วนของคนเรานี่มันเป็นพวกโผล่หน่อมาแล้วที่มันมีแต่ว่าหน่อนี่จะไปทางไหนมันได้รับแสงแดดแล้วมันมีต้นลำมาแล้วมันจะไปทางไหนมันจะออกลูกเป็นพิษหรือจะออกลูกเป็นอาหารขึ้นมา เราต้องลงทุนคือว่ามันถึงเราไม่ยอมมันก็ต้องยอมมันก็เป็นการลงทุนที่มากเหลือเกินไอ้สุนัขไม่ต้องลงทุนอะไรมันไม่มีเรื่องมันไม่มีไอ้เรื่องที่จะพัฒนาหรือว่าจะสร้างอะไรขึ้นมาไม่มีการลงทุนไอ้เรานี่ลงทุนรู้ดีรู้ชั่วเผชิญต่อสู้กันกับปัญหาเกี่ยวกับดีไอ้ชั่วไอ้ได้ไอ้เสียไอ้สูงไอ้ต่ำมันก็ลงทุนมาก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 ลำบากตรักตรำในวัฏสงสารซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าในวัฏฏะวนเวียนนี่จนกว่าจะออกไปได้ออกไปได้ก็คุ้มทุนคุ้มค่าที่ลงทุน แล้วก็อย่าลืมเรื่องวัวมันลงทุนฝึกวัวได้วัวมาสำเร็จแล้วมันก็เป่าปีขี่วัวได้พักหนึ่งเดี๋ยวมันก็หมดอีกมันกลับสู่ธรรมชาติเดิมยุบไปทั้งวัวยุบไปทั้งคนว่างตามเธอแต่มันว่างในลักษณะที่ว่าไม่กลับไปหลงในความดีความชั่วอีกคือไม่กลับไปเป็นสุนัขแล้วมันไปเป็นอื่นที่ว่างไปสูงไปสิ้นความเป็นอะไรไปเลยไม่ต้องเป็นอะไร เพราะนั้นถ้ามันมีปัญหาถามว่ามาแต่ไหนโว้ยกำลังเป็นอะไรอยู่โว้ยแล้วจะไปทางไหนกันโว้ยนี่มันควรจะตอบได้ผมเคยพูดเรื่องนี้อยู่พักเมื่อก่อนนี้เทศหรือแสดงปาฐกถาก็มักจะพูดเรื่องนี้ใครตอบปัญหาว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้จะถูกยักษ์กิน คุณไม่นึกออกเลยเทศหรือปาฐกถามีอยู่ยุคหนึ่งพิมพ์ไปแล้วก็มีถ้าใครตอบปัญหาที่มีผู้ถามว่าหรือยักษ์อะไรมาถามเลยยักษ์ตัวใหญ่ที่เขียนในสุภาพนันนี่มันถามมาจากไหนกำลังเป็นอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่แล้วแกจะไปไหนตอบไม่ถูกยักษ์หักคอกินนั่นคือความทุกข์ความทุกข์ในวัฏฏะก็ทำไม่ถูกกับเรื่องที่ว่าเกิดว่าจะมาจากไหนไปไหนในที่สุดมันอาจจะตั้งต้นมาอย่างเดียวกันกับสุนัขนี่คือมาจากความไม่รู้อะไรนะหรือจะเป็นโพธิจิตด้วยกันก็ตามใจแต่ยังไม่รู้อะไรยังไม่รู้อะไรเลยแต่ของสุนัขมันหยุดของเราไม่หยุดก็มาเรื่อยมาเรื่อยมาเหมือนกับกำลังเดินทางเรื่อยมาเดินทางเรื่อยมามีตัวตนที่ดีมากขึ้นจนมีประสบการณ์เกี่ยวความดีความชั่วว่าไม่ไหวทั้งสองอย่างมันจึงจะสิ้นสุดลงเหมือนกับว่างภาพว่างแล้วก็สู่ความว่างไปสู่ความหยุดหรือความว่างมันก็หมดครับ
เหลือเศษอยู่บ้างก็ทำประโยชน์ผู้อื่นท่านเมื่อเราไม่ต้องการอะไรแล้วเราก็ใช้แรงงานที่เหลืออยู่ทำประโยชน์ผู้อื่นมันยังดีมันยังเข้ารูปเข้ารอยกันกับธรรมชาติคอยตามธรรมชาติเราจะนอนก็ได้ไม่มีใครว่ามันไม่มีผิดมีถูกอีกต่อไปพระอรหันต์องค์หนึ่งจะนอนเสียไม่ทำอะไรก็ถูกพระอรหันต์องค์หนึ่งจะทำอะไรบ้างก็ถูกพระอรหันต์องค์หนึ่งจะทำอะไรจนเหงื่อไหลใครย่อยประโยชน์ผู้อื่นมันก็ถูกมันอยู่ป่าก็ถูกอยู่ในเมืองก็ถูกอยู่ที่ไหนก็ถูกข้อนี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับเจตนาหรือความต้องการหรือกิเลสมันเป็นผลของความเคยชินในนิสัยเช่นความเมตตากรุณาความอยากช่วยคนอื่นมันเคยชินเป็นนิสัยมานานแล้วมันเหลืออยู่มันก็ทำไปอย่างคนที่มีนิสัยอยู่นิ่งไม่ได้มันก็อยู่นิ่งไม่ได้จริงกันไม่มีอะไรทำแล้วมันก็ต้องกวาดขยะมันก็ต้องปลูกต้นไม้หรือมันก็ทำอะไรไปตามเรื่องถ้าคนนิสัยมันอยู่นิ่งได้มันก็อยู่นิ่งขรึมๆอยู่ได้สบายเขาเรียกว่านิสัยหรือวาสนามันแล้วแต่ว่าใครมันอบรมบ่มมาอย่าม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 ากมากมานานนานยังไงข้อนี้ไม่ใช่หลักที่ตายตัวไม่ใช่เป็นเครื่องจะวัดอะไรได้หรือสังเกตอะไรเคยเข้าใจไปอย่างแต่ทีนี้ผมเข้าใจว่าเอาอะไรแน่ไม่ได้พระอรหันต์หน้าบึ้งก็ได้หน้ายิ้มก็ได้อะไรก็ได้นั่นเลยก่อนนี้ผมเกลียดจังเลยที่เขาเขียนภาพรูปภาพพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์นั่งแวดล้อมเนี่ยพระอรหันต์บางองค์ยิ้มบางองค์หน้าบึ้งบางองค์อะไรผมเกลียดผมไม่ชอบคนเขียนแล้วหาว่าเขียนผิดด้วยทีนี้ผมรู้สึกว่าได้ถูกรูปไปตามธรรมชาติพระรูปพระอรหันต์บางองค์ยิ้มมันก็ไม่มียิ้มเพราะมันไม่มีเรื่องจะยิ้มองค์หน้าบึ้งมันก็ไม่มีเรื่องใครครับมันเป็นเพียงไอ้ความเคยชินของวาสนาที่มันตกข้างอยู่มันก็ไม่มีความหมายอะไรทุกองค์นั่นแหละจะบ้าจะผิดจะไม่จริงนั่นพวกอินเดียเขาเขียนไว้เก่าๆดูควรจะถือว่าถูกนะแม้แต่พวกจีนที่เขาเขียนนี่ก็ควรจะถือว่าถูกนะไปดูรูปภาพเขียนโคตรจีนพระอรหันต์รูปร่างต่างกันหน้าตาต่างกันมีข้าวหน้าต่างต่างกันเดิมอย่างนั้นมันจะกลายเป็นคนยิ้มอยู่ไม่ได้มันก็เฉยอยู่อย่างนั้นมันไม่มีความต้องการหรือยินดียินร้ายเพราะได้ตามต้องการเพราะไม่ได้ตามที่ต้องการกันแล้วกันข้อนี้เป็นหลักสำคัญ ไม่รู้จะจบยังไงมันก็จบแล้วว ัดกับนิพพานอย่างเดียวกันอย่าไปพูดข้าวจะผิดจะพูดผิดพูดไม่เป็นแล้วจะพูดผิดนอกจากความว่างรุ่งนิพพานก็สุญญตาสังสารวัฏก็สุญญตาจิตก็สุญญตาพุทธก็สุญญตาธรรมก็สุญญตามันพูดไม่เป็นฟังไม่รู้เรื่องแล้วมันก็ไม่มีจิตหรือไม่มีเดียวกับดินน้ำลมไฟจิตการสั่งสอนอบรมมาในทางที่ทำให้เห็นมันไปถูกปรุงแต่งเป็นของสารวัตรเมื่อมันไม่ถูกปรุงแต่งขณะนั้นก็เป็นนิพพาน
นิพพานที่มันเด็ดขาดเพราะมันกลับถูกปรุงแต่งได้อีกแต่ความไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นธรรมชาติด้วยกันซึ่งไม่ใช่ตัวตนด้วยกันแต่ แท้อยู่แต่ไอ้สิ่งที่ไม่ปรุงแต่งหรือขณะที่ไม่ปรุงแต่งเวลาที่ไม่ปรุงแต่งนะเวลาที่จิตไม่ถูกปรุงแต่งมันพื้นเป็นพื้นฐาน ที่เรื่องปรุงแต่งก็กลายเป็นของเล็กๆน้อยๆเพื่อผู้ช่วยยามไปในที่สุดกระทั่งไม่มีการปรุงแต่งเลยก็ เงียบหายไปในจิตชนิดที่อบรมดีแล้วไม่มีอะไรถูกปรุงแต่งได้สอนกันหรือว่าอบรมกันให้เข้าใจไปว่ามันอยู่คนละฝ่ายโลกไปเลยนิพพานกับสังสารวัฏไอ้สะของเราเนี่ยจะสอนในข้อนี้สะนาฬิกาจะสอนในข้อที่ว่ามะพร้าวนาฬิกาต้นเดียวโนเนกลางทะเลที่พึ่งคือกลางสังสารวัฏนั่นเองนิพพานนั้นกลางสังสารวัฏนั่นเองทั้งสารวัตรอย่าไปไหว้คนละโลกอย่าไปไหว้คนละมุมโลกหรือว่านู่นอยู่ข้างบนไม่อยู่ข้างล่างอะไรเถอะเพื่อมของทั้งสารวัตรเป็นนิพพานแล้วมันก็อยู่ที่นั่นสารวัตรมันหยุดมันก็เป็นนิพพานเหมือนน้ำไม่เป็นคลื่นมันก็เป็นความสงบที่มีปัญญาอะไรมาทำอย่างเป็นคลื่นอีกต่อไปสำหรับจิตดวงนี้จิตดวงนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นสังสารวัฏอีกต่อไปเป็นนิพพานอยู่เรื่อยไม่ว่าบรรลุพระอรหันต์หรือบรรลุนิพพานมาแล้วแต่จะ ถ้าอยากกระเพื่อมก็เป็นนิพพานก็กระเพื่อมก็เป็นสังสารวัฏลมที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอาหารของเราก็ยายกหูชูหางเอาลงไปสิก็เป็นนิพพานตั้งโดขึ้นมาก็เป็นสังสารวัฏเด็ดขาดให้ตลอดกาลไปเลยมันก็เป็นนิพพานจริงนิพพานแท้ขึ้นมาไม่ใช่ชั่วคราวไม่ใช่นิพพานชิมลองต้องกลับกันเสียเอาไอ้นิพไอ้สังสารวัฏนั่นเป็นของสนุกสนานไปเสียมันก็สนุกจริงด้วยในเรื่องสังสารวัฏนี้แต่มันไม่ใช่ความสงบไม่ใช่ความสุขมันเป็นความสนุกเพลิดเพลินอย่างคนบ้าไอ้ไหนดีกว่ากันกระสือนักตัวนี้อันไหนดีกว่ากันยกหูชูหางเป็นคนในร่างของคนกับหมาตัวนี้อันไหนดีกว่ากันจะแก้ไขได้ก็โดยการมีสติสัมปชัญญะอย่างที่เราได้เริ่มปรารภกันขึ้นมารู้จักละอายรู้จักกลัวแล้วก็ดำรงสติสัมปชัญญะไว้ได้จิตก็อยู่ในลักษณะที่ดำรงไว้ชอบโลกนี้ก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์เพราะว่าระยะหนึ่งกิเลสมันก็สูญสิ้นไปเพราะมันขาดอาหารมันขาดความเคลื่อนไหวขาดความเคยชินที่จะเป็นไปในทางของกิเลสโพธิจิตก็มีวิวัฒนาการไปในทางของโพธิจิตก็ต้องโพธิถ้าจิตก็ต้องโพธิมันมีแต่ช้าหรือเร็วจิตที่ยังเป็นเมล็ดดิบอยู่เหมือนสัตว์นี่ก็อย่างหนึ่งที่มันเริ่มโผล่นอมาเขาเปรียบเหมือนกับวัวป่านี่เป็นอย่างหนึ่งแล้วมาฝึกจนเป็นวัวขาวก็หมายความว่ามันไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันก็จะไปสู่ธรรมชาติสุดท้ายของไอ้โพธิ คือจิตดวงนั้นมันเป็น
จิตที่ถึงที่สุดของมันถึงที่สุดของความมุ่งหมายของมันก็มันอยู่ตรงนี้ตรงที่มันได้เร็วๆถ้าไม่มีบุญมันก็อืดอาดอยู่นะ หรือว่าพวกหนึ่งก็ถือว่าอยู่นิ่งๆเนี่ยมันก็มีพัฒนาการของมันเองในตำราหนึ่งสอนอ้าวไปปลูกข้าวไปฝังข้าวไปใส่ปุ๋ยข้าวไปปรุงแต่งตกแต่งข้าวให้มันเร็วๆข้าวมันก็อีกความหมายหนึ่งฟังยากไหมมันอาจจะกลายเป็นว่ามันทำให้ยุ่งยุ่งยุ่งต่อไปอีกยุ่งยุ่งวุ่นวายมากขึ้นไปอีกเพราะความอยากความต้องการจะให้มันนั่นเร็วๆกลับเหลวไหลกลับเหลวไหลถอยกลับถอยหลังอยู่นิ่งๆไปมันเองมันก็ยังแน่นอนกว่านั่นคือสติสัมปชัญญะควบคุมความอยู่นิ่งความถูกต้องให้เป็นไปอย่างนิ่งๆความถูกต้องนี้ก็เปรียบในองค์ของโพชฌงค์เหมือนกับว่ารถก็ดีแล้วม้าก็ดีแล้วถนนก็ตรงแนวแล้วอยู่นิ่งๆให้คนขับอยู่นิ่งๆมากับรถจะวิ่งไปตามถนนที่ดีแล้วตรงแล้วถึงปลายทางเองนี่การอยู่นิ่งๆก็หมายอย่างนี้เฮ้ยสะปะดนจะแวะนั่นแวะนี่กระทั่งลงไปในคูเพราะคนขับมันบ้าไม่รู้ว่ายังไงยังไงบ้ายังไงดีแล้วเปะปะสู้คนอยู่นิ่งๆไม่ได้แต่คำว่านิ่งคำนี้มันมีความหมายพิเศษเป็นคำบัญญัติเฉพาะคือสมบูรณ์อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะในขั้นที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์จริงๆท่านที่พระอรหันต์ท่านต้องการท่านเพื่อเป็นพระอรหันต์สติสัมปชัญญะไอ้รูปนี้มันต้องอยู่นิ่งไม่เอียงไปในทางรักไม่เอียงไปในทางชังมันมีสองเอียงเอียงไปทางดีใจสบายใจพอใจนั่นอย่างหนึ่งเอียงไปในทางไม่ชอบใจโกรธขัดแค้นอย่างเดียววันหนึ่งกี่ครั้งกี่หนก็ไปดูเอง อย่างนี้ตั้งแต่วันแรกบวชมาเลยอย่ามีอารมณ์ยินดียินร้ายตื่นนอนขึ้นมาไปบิณฑบาตแล้วกลับมาแล้วก็ฉันแล้วก็กินแล้วก็อาบแล้วก็ถ่ายแล้วก็ทำการงานแล้วพักผ่อนกระทั่งเจ็บไข้ได้ป่วยกระทั่งอะไรต่างๆต้องรู้จักระวังให้นิ่งอยู่ในสติสัมปชัญญะให้รู้จักมีหิริและโอตตัปปะถึงคราวที่ต้องทนก็ต้องมีขันตีและโสรัจจะช่วยบรรเทาความรุนแรงบรรเทาออกเสียบ้างโดยจาคะโดยปริจจาคะเมื่อไขก๊อกไอที่มันแน่นมันดันมากนะให้มันรั่วไปเสียบ้างเราพวกฝ่ายที่ถูกเรียกว่าเถรวาทเราเนี่ยนั่นเป็นพวกที่ชอบทำให้เรื่องเป็นพิธีรีตองมีมากละเอียดมีมากไปจนเรียกว่ามีปัญญามีอะไรมากมายเลยนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องวอนขยายเรื่องให้มากขยายคำพูดให้มากขยายการปฏิบัติให้มันมากตั้งแน่ไว้ให้มันมากให้มันยาวนี่ฝ่ายมหายานกลับตรงกันข้ามสรุปตัดสั้นลดทอนลงไปแม้แต่ว่าอย่างตามอย่างโง่มันก็ยังมีสุขาวดีที่ว่าเพียงแต่ออกชื่ออมิตาภะนั้นก็ไปสวรรค์ได้ไปพุทธเกษตรได้นี่มันก็ยังสั้นกว่าดีกว่าเรื่องเป็นเรื่องปัญญาเป็นเรื่องปรมัตถ์มันก็คือว่างและรู้อยู่เองแล้วรู้อยู่ในธรรมชาติ
ทั้งความเป็นพุทธะแล้วเกือบจะไม่ต้องทำอะไรถ้ามันจึงไม่มีเรื่องมากๆอย่างที่เรามีเรื่องอานาปานสติเรื่องสุขเรื่องกสิณเรื่องอะไรต่างๆมากมายหลายกองไม่ได้พูดถึงเลยตรงที่จะมีลมหายใจอยู่ด้วยความไม่โง่ไม่ปรุงแต่งไม่มีกิเลสคือ มีความรู้ที่ถูกต้องอยู่ประจำอยู่เสมอว่างอยู่เสมอปล่อยให้ธรรมชาติจัดการเองดีกว่าของเดิมว่างอยู่แล้วอย่าไปทำให้มีเรื่องขึ้นมาว่ามันทำเป็นวัวขึ้นมาสักพักเดียวก็กลับเป็นว่างตามเดิมนี่ดูจะยืดยาวใช่มากแล้วก็จึงสอนว่าที่แท้วัวก็ไม่ได้มีวัวก็ไม่ได้หายไปไหนให้ดูให้ดีอย่างนี้มันว่างทีแรกเรื่องที่ต้องฝึกวัวก็ไม่มีวัวขึ้นมาแล้วหายด้วยแล้วต้องเที่ยวตามด้วยแล้วต้องมาฝังไว้ในลักษณะที่รัดกุมและสั้นไม่ยืดยาดยืดยาว ที่เป็นทั้งเถรวาทหรือทั้งมหายานอยากจะไม่เป็นอะไรหรือถ้าเป็นก็เป็นทั้งสองก็จะได้มีโอกาสเอามาปนกันเจือกันตัดร่อนเอาแต่พอเหมาะพอดีไม่สั้นไม่ยาวไปมหายานก็รุ่นตุ้นเกินไปเป็นน่ากลัวทำกันดูมาจับกันดูให้มันอยู่ในสภาพที่ว่าพอเหมาะพอดีและผมเชื่อว่านี่คือพุทธศาสนาเดิมของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก่อนที่มันจะแตกแยกกันเป็นเถรวาทหรือเป็นมหายานมันดูเถรวาทบางองค์ที่ยกหูชูหางสูงโดด่าผมเรื่องว่าเป็นมหายานบ้างเป็นอะไรแบบนี้ไปดูนะนั่นมันเป็นเถรวาทมากเกินไปมันไม่รู้ว่าในพุทธศาสนาเดิมแท้มันไม่ใช่เถรวาทและไม่ใช่มหายาน ทุกๆองค์อย่าเป็นเถรวาทอย่าเป็นมหายานโดยจิตใจโดยน้ำใจให้มันเป็นแต่ทะเบียนก็จดขึ้นทะเบียนนี่มันต้องเป็นแน่มันตามทะเบียนตามโลกสมมติเขาขึ้นทะเบียนตามคนที่มีอยู่ในโลกต้องเป็นคนไทยต้องเป็นเถรวาทหรือตามเรื่องมันเป็นเรื่องของทะเบียนหรือบัญชีไอ้จิตใจของเราเป็นอิสระที่จะไม่เป็นอะไรเลยฝากเนื้อฝากตัวไว้กับคัมภีร์วิสุทธิพายดาเพราะความเป็นเถรวาทจัดเกินไปยึดมั่นในคำว่าเถรวาทหรือพระพุทธโฆษาจารย์หรือมากเกินมือไม่ทันจะสิ้นกลิ่นน้ำนมเพิ่งจะศึกษาพุทธศาสนาไม่กี่วันนี้ทั้งนั้นพวกนี้ยกเลิกปิดวันนี้ก็ว่าจะไปดูสไลด์กันไม่ใช่นัดกันเด่นวงไว้ใช่ไหมยังไม่ได้ถามข้อแน่นอนนะเมื่อวานนี้ดูปริศนาทางนี้วันนี้